สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทะลุกราฟในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งไรเดอร์แล้วก็เซนไตนะครับก็มาเริ่มกันที่ร่างฟอร์มใหม่ในรอบ20ปีของคาเมเดอร์เรนเกลคาเมเดอร์เรนเกลคิงฟอร์มซึ่งร่างนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นในสเตจโชว์จากงานทอล์คโชว์ครบรอบ20ปีของคาเมเดอร์เบลดลักษณะรูปร่างก็ต้องบอกว่าออกมาเท่สมการรอคอยเลยนะครับซึ่งในสเตจโชว์นี้เราก็จะได้พบกับ4ร่างสุดยอดของตัวเอกทั้ง4คนกันด้วยคาเมเดอร์เบลดคิงฟอร์มคาเมเดอร์กาเรนคิงฟอร์มคาเมเดอร์คาลิสไวฟอร์มและคาเมเดอร์เรนเกลคิงฟอร์มซึ่งผู้ที่ได้ไปชมกันมาก็ได้บอกว่าตอนนี้เราสามารถเรียงไทม์ไลน์ของคาเมเดอร์เบลดได้เป็นตามนี้นะครับเริ่มกันที่เนื้อเรื่องหลักหรือทีวีซีรีส์ถัดมาคาเมเดอร์เบลดดราม่าซีดีคาเมเดอร์จีโอในบทของคาเมเดอร์เบลดและก็เป็นงานสเตจโชว์ครบรอบ20ปีอันนี้ที่จะมีบทพูดกันว่าคำสาปของราชาแห่งเวลาได้ถูกทำลายลงและดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่ร้ายกาจกว่าผู้สร้างได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงบอสจากภาคนิยายของคาเมเดอร์เบลดที่เป็นเรื่องราวในอีก300ปีต่อมาผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับเพราะมีการนับเรื่องราวของจีโอเข้าไปในไทม์ไลน์หลักกันด้วยแต่ก็ต้องบอกกันก่อนว่านี่ยังไม่ใช่ Official หากคาเมเดอร์เบลดจะมีตอนพิเศษเป็น VC Next หรืออะไรก็อาจจะมีการลื้อใหม่หมดก็ได้แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็อ้างอิงกันตามนี้ไปก่อนและอีกเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือผู้ที่ได้ไปชมงานนี้ก็จะได้รับแบบสอบถามซึ่งก็มีคำถามหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่านอกจากคาเมเดอร์เบลดคาเมเดอร์รีสเตจตั้งเป้าที่จะทำให้เรื่องราวของผลงานคาเมเดอร์ที่ผ่านมากลายเป็นรูปแบบสเตจดังนั้นเราจึงอยากรู้ว่าผลงานไหนที่คุณอยากจะเห็นหรืออยากจะให้พวกเราทำอะไรบ้างพอได้เห็นคำถามนี้แล้วก็ไม่แน่นะครับว่าอะไรที่เราอยากเห็นในทีวีซีรีส์แต่ก็ไม่ได้เห็นหรือภาคต่อของเรื่องไหนที่เป็นตอนพิเศษไม่ได้ก็อาจจะมาในรูปแบบของสเตจโชว์กันก็ได้ปีหน้าก็จะเป็นการครบรอบ20ปีของคาเมเดอร์ฮิบิกิและหลายคนก็ลุ้นอยากจะเห็นร่างใหม่ของคาเมเดอร์อิบุกิกันบ้างนะครับถัดมากับภาพข่าวลือของการใช้งาน Crosshopper รวมกับ Trendliner ก็จะมีลักษณะเหมือนกับตั๊กแตนขี่รถไฟอันนี้ก็มาหล่อทุนกันนะครับว่าข่าวประจำเดือนที่จะกลับมาออกในช่วงปลายเดือนนี้จะมีภาพของ Commander Platinum Gauchard ออกมาให้เห็นกันหรือเปล่าทางด้านเกมมือถืออย่าง Rise Kames ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการอัปเดตประวัติของ5ตัวเอกมากันด้วยคนแรกก็คือทีม Justice Rise ไซโกมิคามิให้เสียงภาคโดยคุณริคุยะยาสึดะชายหนุ่มผู้ไร้เดียงสาที่ต่อสู้เพื่อสันติสุขในจังหวะของตนเองเขาเป็นคนที่เงียบและเยือกเย็นไซโกทำงานด้วยจังหวะของตนเองและไม่ค่อยจะมีอารมณ์ขึ้นหรือลงสักเท่าไหร่แต่เขาก็แค่พูดคุยกับคนอื่นไม่เก่งเขาไม่ลังเลที่จะถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจความสามารถในการต่อสู้ของเขาอยู่ในระดับที่สูงมากและแม้แต่ไรเดอร์รุ่นพี่ก็ยังต้องเคารพเขางานอดิเรกของไซโกก็คือการสะสมแมลงและต้นไม้ไซโกมิคามิจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ไซโกที่ดูแล้วเขาก็น่าจะมีต้นแบบมาจากคาเมเดอร์หมายเลขหนึ่งทีมแมดกายเคียวสุเกะอารากิให้เสียงภาคโดยคุณโคสุเกะทานาเบะคนจำพวกหมาบ้าสมองกล้ามเนื้อที่ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดชายผู้แข็งแกร่งที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งเขาเป็นคนเลือดร้อนสุดๆชอบหาเรื่องและพูดจาแบบรุนแรงแต่เคียวสุเกะก็มีความแข็งแกร่งและซื่อตรงเขามักจะทำงานพิเศษที่ร้านขายเนื้อในตลาดเคียวสุเกะมีความสัมพันธ์แบบลิงกับหมากับคาโมอิไทชิเคียวสุเกะอารากิจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์อารากิที่ต้นแบบของเขาก็น่าจะคือโมโมทารอสทีมสแลมเดสแลนสเทนโดให้เสียงภาคโดยคุณโคเฮอามาซากินักสืบผู้กลับมาจากเมืองนอกที่ฉาญฉลาดและมีสองบุคลิกแลนส์ Lance เป็นคนที่มีความฉลาดและเก่งในการให้เหตุผลเขามีสองบุคลิกในตัวนั่นก็คือคิวที่มีนิสัยเจ้าเล่ห์และถูกสร้างมาโดยคาออิซึมพวกเขาต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงว่าใคร
ที่ได้เป็นผู้ควบคุมร่างกายเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องจักรกลและชอบที่จะแก้ไขปริศนาต่างๆด้วยวิธีแบบอนาล็อกและสเตนโดจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ LOQ ที่ก็มีต้นแบบมาจากคาเมเดอร์ดับเบิลและอีกหนึ่งบุคลิกของแลนซ์คิวผู้หยอกล้อกับสิ่งต่างๆรอบตัวบุคลิกปีศาจที่ซุกซนชายหนุ่มผู้ชอบการหลอกลวงและมีบุคลิกที่ชั่วร้ายด้วยการใช้ข้อมูลที่เขาได้มาทางออนไลน์เขาติดตั้งกับดักสำหรับแลนซ์และคาเมเดอร์คนอื่นๆและสนุกไปกับการมองดูรีแอคชั่นของพวกเขาคิวมักจะต่อสู้กับแลนซ์ว่าใครที่ได้เป็นคนที่ควบคุมร่างกายคิวจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ LOQ เหมือนกับแลนซ์นะครับทีม Wisdom Things ให้อเตะให้เสียงภาคโดยคุณเคนหนึ่งในผู้ดูแลเรา Wisdom เขามีบุคลิกที่สดใสและเป็นมิตรกับทุกคนและเขาก็เป็น Mood Maker ที่ไม่เคยหยุดยิ้มให้อเตะมีความสนใจในสิ่งต่างๆมากมายแต่งานอดิเรกของเขาก็เปลี่ยนบ่อยมากเพราะว่าเขาก็เบื่อเร็วเช่นกันคติประจำใจของฮายาเตะก็คือจะไม่ยอมให้มีความเงียบเกิดขึ้นมากกว่า3วินาทีในวงสนทนาฮายาเตะจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ฮายาเตะที่มีต้นแบบมาจากคาเมเดอร์จินจากคาเมเดอร์เซโรวันทีมทาวเวอร์เอ็มเบลมไทเทนทาคาโตะให้เสียงภาคโดยคุณฟุคุยามะจุนผู้นำที่ควบคุมบริษัทใหญ่ยักษ์ด้วยอายุที่ยังน้อยประธานและ CEO ของทาคาโตะเอ็นเตอร์ไพรส์นักธุรกิจที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาและตารางชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยงานที่ลงเวลาเอาไว้ล่วงหน้าหลายเดือนในขณะที่ไทเทนกำลังคอยมองดูการเติบโตของอูริลผู้ที่เป็นน้องชายเขาก็ดูแลน้องชายอย่างเข้มงวดในฐานะของหนึ่งในสมาชิกของตระกูลทาคาโตะไทเทนมักจะใช้สำนวนแบบ4ตัวอักษรไทเทนทาคาโตะจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์โทเทนที่มีต้นแบบก็คือคาเมเดอร์วอสจากคาเมเดอร์จีโอสำหรับตัวละครอื่นๆจากไลค์คาเมนส์ก็จะเริ่มปล่อยข้อมูลออกมาเพิ่มเติมในวันที่20เดือนกุมภาพันธ์นี้มาทางฝั่งเซนไตกันบ้างกับตารางของเล่นในเวฟที่2ของบูนบูมเจอร์ชิ้นแรกเดือนเมษายน DX บูนบูมเชน X ราคา 5,200 เยนบูนแบล็กแอนด์บูนออเรนจ์คอมพลีทเซต1,800 เยนวันที่1มิถุนายน DX บูนบูมมารีน 1,400 เยน DX บูนบูมซาฟารี 1,400 เยน DX บูนบูมมอนสเตอร์ 2,800 เยนอันนี้ก็เป็นชุดรวมบูนบูมมารีนและซาฟารีนะครับถัดมาเซนไตฮีโร่หรืองานซอบบี้บูนไวโอเลตราคา700เยนอันนี้ก็เป็นการบอกกับเราว่านักรบคนที่6ของบูนบูมเจอร์ก็จะมีสีม่วง22มิถุนายน DX บูนบูมคอนโทรลเลอร์ 4,800 เยนที่แปลงล่างของบูนไวโอเลต DX บูนบูมแมคโรโบ 5,500 เยนหุ้นประจำตัวของบูนไวโอเลตที่ความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้ก็คือแหล่งข่าวบอกกันว่าแม้จะออกเสียงคล้ายกันแต่วิธีเขียนชื่อของหุ้นตัวนี้ก็คือบูมยูนที่ก็คิดได้2แบบเป็นเสียงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือไม่ก็จะเป็นหุ่นอีกรูปแบบอย่างเครื่องบินกันไปเลย DX บูนไวโอเลตคอมพลีทเซตราคา 1,300 เยนในชุดนี้ก็คือบูนบูมคอนโทรลเลอร์กับวิมวิมแมคโรโบหลายคนอาจจะกำลังคิดว่าตัวซีรีส์ยังไม่ฉายเลยเข้ามาเร็วเกินไปไหมผมก็ขอบอกว่าไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะในปีที่แล้วข่าวของโอฮวงตาโอเจอร์หรือสไปเดอร์คูโมโนสก็มาแถวๆช่วงนี้กันละแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่างสุดยอดของเรนเกลที่รอคอยกันมากว่า20ปีออกมาถูกใจกันไหมและสมาชิกคนที่6ของบูนบูมเจอร์บูนไวโอเลตจะยังคงเป็นรถหรือเปลี่ยนเป็นเครื่องบินกันไปเลยก็มาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ